ปอยเบิ้งเด็กน้อยลาวโดดเด่นอีกแล้วกับเด็กน้อยคนนี้ก็คือเท่าอนุสักเบียดกุลหรือว่าน้องเบียวเกนนักเตะอายุเพียง9ปีสร้างผลงานอย่างโดดเด่นอีกแล้วก็คือการก้าวไปลิ้นให้กับสโมสรในประเทศไทยก็คือสโมสรฟุตบอลในหุ่นยุบเกิน10ปีสามารถพาทีมคว้าแชมป์รายการใหญ่รายการอยู่ที่สิงคโปร์รายการ JSSL Singapore International 7S นะก็ถือว่าพาทีมคว้าแชมป์ไปครองจากผลงานชนะรวดกันเลยล่ะซึ่งรายการนี้ก็จัดขึ้นอยู่ที่สนาม SUTD Singapore University of Technology and Design ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองอนุสักเบริกุลหรือว่าน้องเบลเกตก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันเลยล่ะพาทีมชนะ7นัดรวดกันเลยในรอบแบ่งกลุ่มคว้าที่1ของกลุ่ม4นะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ1ของกลุ่มนะจากกันมี21คะแนนจากผลงานชนะ7นัดรวดส่วนรอบ8ทีมรอบ4ทีมสุดท้ายและก็รอบชิงชนะเลิศก็สามารถเอาชนะได้หมดกันได้นะคว้าแชมป์ไปครองโดยเฉพาะนัดในรอบ4ทีมสุดท้ายเบียร์เกตก็สามารถยิงไปคนเดียว4ประตูก่อนจะพาทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอาชนะคู่แข่งไปคว้าแชมป์ไปครองรายการอยู่ที่สิงคโปร์ก็ถือเป็นผลงานโดดเด่นของนักเตะเยาวชนลาวที่ว่าไปดิ้นให้กับสโมสรในประเทศไทยตั้งแต่น้อยๆก็ได้ล่ะนอกนั้นก็ยังมีอีกคนนึงก็คือเท่าเอกลาศวิริกุลอ้ายของอนุสักวิริกุลไปดินกับทีมฟุตบอลเช่นกันในหุ่นเกิน12ปีพาทีมเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายก่อนจะตกรอบไปสำหรับอนุสักเบริกุลหรือน้องเบลเกตปัจจุบันก็เป็นนักเตะสโมสรยมสนของทีม WG นาคาสโมสรมาเตะยมสนลาวที่ว่ามีชื่อเสียงในตอนนี้นะผลงานประวัติของนักเตะคนนี้ก็ยาวเหยียดเสียเหลือเกินโดยเฉพาะมันรายการล่าสุดก็พาทีม WG นาคาคว้าแชมป์รายการ TAR Qualifier ในรอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศไทยในท้ายปี2023ที่ผ่านมานะก็เฮ็ดให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนรายการ TAR นะซึ่งก็จะเดินทางไปในเดือนเมษายน2024นี่นะหลังจากที่ว่าดิ้นปีใหม่แล้วนะปีใหม่ลาวเนาะก็จะมีการเริ่มเก็บตัวอยู่ที่ประเทศไทยกับสโมสรใจฟ้าอะคาเดมี่ก็จะเดินทางไปที่ประเทศสเปนนะซึ่งว่ารายละเอียดสามารถกดไปเบิ่งลิงก์ที่ว่าแอดมินแปะให้ไปเบิ่งกันแล้วกันนะกับประวัติและกับผลงานของน้องเบลเกตหรือว่าอนุสักวิริกุลไปเบิ่งนำกันเลย